ตอนนี้เราก็โฟกัสไปกับการอยู่บ้านทําสวนเราทําอาหารเป็นปกติของเราอยู่แล้วทุกวันอะไรเงี้ยเราก็เลยถ่ายเล่นๆลงเผื่อแบบว่าให้คนทุกคนดูก็แบบน่าจะสนุกดีอะไรเงี้ยมันเหมือนกับเราก็ไว้ใจเนาะในสิ่งที่เราปลูกว่าเฮ้ยเราก็เต็มที่ที่สําคัญคือมันออร์แกนิกแน่ๆแหละเพราะว่าเราปลูกเองกินเองเนาะเลิศไม่เลิศไม่รู้ก็คือกินทุกวันบ้างค่ะต้องรับงานบ้างเนาะคือพอเงินเราใกล้หมดเราก็ต้องออกมารับงานตรงๆเลยเหรอลูกจริงๆการมีความสุขกับการทำสวนครัวมากขนาดไหนเพราะเห็นว่าลงทุกวันแล้วก็มีคอนเทนต์กับตรงนี้ทุกวันเลยอ๋อใช่คือตอนนี้เราก็โฟกัสไปกับการอยู่บ้านทำสวนอะไรเงี้ยเพราะก็รู้สึกว่าสิ่งนี้มันก็ต้องให้เวลานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแต่ว่าเราทำอาหารเป็นปกติของเราอยู่แล้วทุกวันอะไรเงี้ยเราก็เลยถ่ายเล่นๆลงเผื่อแบบว่าให้คนทุกคนดูก็แบบน่าจะสนุกดีอะไรเงี้ยค่ะมันใหญ่ขึ้นทุกวันไหมเรารู้สึกว่ามันดูแบบจากวงเล็กๆมันกลายเป็นแบบใหญ่ขึ้นทุกวันหมายถึงแบบว่าขนาดของเอาสวนใช่ไหมคะมันจริงๆมันเท่าเดิมเพราะว่าบริเวณพื้นที่ของเราก็มีอยู่แค่นั้นแต่ว่าแบบเหมือนมันก็เหมือนมันก็แบบว่าค่อยๆลงตัวเรื่อยๆค่ะไม่มีใครดูแลค่ะใช่กลับมาก็คือย่าตายทุกครั้งแต่จริงๆเรามีแบบออโต้ระบบออโต้รดน้ำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะแต่กลับมามันก็จะแบบเหมือนกับมันก็ต้องฟื้นฟูช่วยกันฟื้นฟูนิดนึงแต่ขยายได้เพิ่มไหมครับเพราะก่อนหน้านี้มันก็จะมีปัญหาอะไรอย่างตามมาตอนนี้มันลงตัวหรือเข้าที่ยังสำหรับบ้านเราลงตัวเลยหายใจแบบน่าจะมีว่าก็เอาจริงๆคือหนูว่าการที่เราแบบว่าไม่ได้วางแผนมาตั้งแต่แรกเนาะว่าแบบมันจะต้องอะไรยังไงอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องมีการบอกว่าเติมแต่งไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะสร้างบ้านหรือเรือนหอตอนนี้ก็คือยังไม่สิ้นสุดนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่เรื่อยๆแต่ว่าก็เอาทำตามเขาเรียกอะไรกำลังที่เรามีค่ะก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆตอนนี้เบ็ดเสร็จเท่าไหร่แคลที่มันอยู่ในตอนโปรเซสของเราตอนเนี้ยหมายถึงแบบว่ารวมมูลค่าที่เราโดนตกแต่งนู่นนี่นั่นหรือขยายเพิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เยอะใช่ก็เยอะก็ยังมีค่ะก็ยังมีระบบน้ำที่ต้องแก้ต้องมีระบบอะไรที่แบบว่ามันยังไม่สมบูรณ์ขนาดนั้นค่ะก็เลยกลับมารับงานแบบเต็มตัวแล้วก็เรื่องท่องเที่ยวก็ยังไม่ทิ้งเหมือนกันนะสำหรับพวกเราใช่ก็อันนั้นคือเหมือนกับว่าเราก็ซัพพอร์ตความชอบของกันและกันใช่ไหมคะอย่างการท่องเที่ยวเนี่ยก็เป็นความชอบของเราเขาก็ยังซัพพอร์ตอยู่อะไรเงี้ยอย่างการทำสวนการมาทำสิ่งนี้เราก็จริงๆมันเป็นความชอบของเขาก่อนแต่ว่าตอนนี้ก็กลายเป็นความชอบของเราทั้งคู่แล้วด้วยใช่ใช่ใช่ตายแบบเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันตั้งแต่ใช่หลายอย่างพวกผสมครัวอะไรเงี้ยก็คิดจะทำต่อในเรื่องของธุรกิจบ้างไหมบางคนเขาปลูกออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็คือตอนแรกก็ยังคิดไม่ออกแต่ว่าทำไปทำมาแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราลงไปกับสิ่งนี้เยอะเหมือนกันแล้วก็ได้คืนก็ดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มมีไอเดียค่ะของอย่างพี่โทนี่เขาก็เริ่มแบบว่าเอ้ยเริ่มคิดออกว่าแบบเราจะขายอะไรได้บ้างเราจะมีปลูกผักอะไรที่สามารถแบบว่าแจกจ่ายให้ทุกๆคนได้แบบได้รับสิ่งดีๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ก็แน่นอนหนูว่าแบบคือมันเหมือนกับเราก็ไว้ใจเนาะในสิ่งที่เราปลูกว่าเฮ้ยเราก็เต็มที่แล้วก็ที่สำคัญคือมันออร์แกนิกแน่ๆแหละเพราะว่าเราปลูกเองกินเองเนาะเราก็สนุกเราว่าสนุกมากกว่ากับการทำออร์แกนิกอะไรอย่างเงี้ยมันเรื่องค่าใช้จ่ายอะไรมันก็แบบไม่ได้มากแบบไปกับปกติซะเลยก็คือหนูว่าถ้าเราศึกษาแล้วก็รู้วิธีการปลูกที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาจะเป็นเขาเรียกว่าเพอร์มาคัลเจอร์คือแบบว่าปลูกอย่างหลากหลายอะไรเงี้ยเราก็จะทำให้การดูแลมันน้อยลงเขาก็จะดูแลกันเองแต่เราก็ยังต้องมีดูแลบ้างแต่เราก็คิดเมนูออกทุกวันนะบอกว่าวันนี้ทำวันนี้ต้องเก็บอันนี้วันนี้ต้องเก็บตัวนี้อะไรอย่างเงี้ย
ช่ใช่คือมันเหมือนกับว่าพอเราเดินลงไปแล้วเราเจออะไรอ่ะเราก็จะแบบอุ๊ยมีอันเนี้ยทำอะไรได้บ้างอะไรเงี้ยเราก็จะไปลองเสิร์ชในเน็ตแล้วก็ลองมาดัดแปลงเป็นเมนูของเราเองเลยค่ะการันตีหน่อยนะครับว่าผักเราเลิศจริงก็เลิศไม่เลิศไม่รู้ก็คือกินทุกวันกินแล้วสวยขนาดนี้เปล่งปลั่งขนาดนี้ก็ผิวสวยผมสวยเป็นเพราะผักด้วยแล้วก็เพราะชิเชโดด้วยค่ะเห็นรอทริปล่าสุดทริปเนปาลที่ผมไปมาเป็นแบบเป็นการลองซ้อมเพราะจะไปเจออะไรอีกทริปหรือเปล่าก็ใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้คือเราเสพติดการเดินเขามากเหมือนกับเราก็เปลี่ยนสไตล์การเที่ยวของเราไปเป็นการเดินเขาต้องใช้หนักกว่าเดิมหรอใช่ๆแต่พี่พิลาบอกว่าโดนรับน้องหรอมันหนักกว่าที่คิดเหรอด้วยแต่ว่าคือมันเหมือนกับจริงๆเราก็ต้องเตรียมใจแหละเพราะว่าการเดินเขาเรารู้สึกว่ายังไงมันก็ต้องลำบากอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการห้องน้ำที่พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะอากาศด้วยที่แบบเปลี่ยนแปลงเยอะมากๆอะไรเงี้ยเราก็แต่ก็ไม่คิดว่าเราจะต้องเจอหนักขนาดนั้นเลยใช่ทริปเนปาลใช่คือมันก็จะมีอยู่คืนนึงที่เราแบบว่าดันได้ห้องนอนที่ติดกับห้องน้ำพอดีอะไรเงี้ยใช่มันก็จะนิดนึงแล้วทริปต่อไปก็คือต้องทำการบ้านดีไหมแก้วก็หนูว่าความแข็งแรงก็สำคัญอย่างทริปที่จะไปอีกรอบนึงก็คือไปที่จีนค่ะซึ่งก็จะเดินประมาณ100กว่ากิโลประมาณ6ถึง7วันอะไรเงี้ยแล้วก็กางเต็นท์เองด้วยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยก็ต้องฟิตแล้วแหละวางแผนดีๆใช่มั้ยไม่งั้นจากการเที่ยวจะกลายเป็นสงสัยเอาจริงๆคือการที่เราไปเดินทางอ่ะมันเหมือนกับว่าเราก็ต้องเตรียมใจประมาณหนึ่งว่าเราอาจจะเป็นผู้ประสบภัยทุกๆครั้งอะไรเงี้ยตำนานไหมคะอย่างที่ล่าสุดมีตำนานอะไรเกิดขึ้นไหมที่แบบอยู่กันสองคนแล้วจะเจอจนได้เลยก็อันนี้แหละที่แบบโอ้มันแบบพีคสุดแล้วมันคือนอนไม่ได้จริงๆนะโอ้ก็ออกไปนอนดูดาวเปลี่ยนคืนนั้นให้เป็นโรแมนติกแทนแต่กลิ่นมันไม่โรแมนติกนะก็เราก็ไม่อยู่ในห้องแล้วไงเราก็คือออกมาเฮ้ยชวนกันมาดูดาวดีกว่าก็เลยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยโอ้เป็นการเอาดอกกันไปเอ็นดูติดตามข่าวเพื่อนบ้างไหมคะใครอ่ะคุณฟ้าอ๋อที่ก่อนหน้านี้ความรักอาจจะแบบว่าโอ้ยังได้ดูข่าวแต่ว่าเราประคองตัวแล้วแหละว่ายังเหมือนเดิมค่ะไม่รู้เรื่องแต่จริงๆนะทุกวันนี้คือคุยแต่กับผักแต่กับผลไม้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเราเรื่องส่วนตัวเราไม่ค่อยถามเพื่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยหนูว่าเพื่อนเองเขาคงไม่อยากบอกใช่ไหมไม่ได้มาปรึกษาเรื่องความรักอะไรหรอไม่มีเลยก็เราว่าเรื่องส่วนตัวก็มันแอบเรื่องแบบละเอียดอ่อนนิดนึงก็หนูว่าเขาค่อนข้างโตพอที่จะจัดการเองได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดใครเดินเข้ามาก็รู้สึกว่าถ้าเพื่อนเดินเข้ามาก็พร้อมบอกให้คำปรึกษาฟังดีกว่าเพราะว่าก็นิดนึงเนาะบางทีแบบถ้าเราพูดไปแล้วแบบมันเราไม่รู้จะเป็นยังไงใช่ไหมมันฟังเพราะเราเป็นคนนำร่องได้ดีมากก็มีนำร่องก็จะมีคนละคนละอย่างนี้แล้วก็แต่งงานไปแล้วนี่นั่นแล้วแกต้องแบบเริ่มทยอยเริ่มจะไอ้นี่แล้วนะคือว่าเธอเป็นคนที่นำร่องได้สวยอยู่เป็นกันแก้วไว้ตายแล้วไม่เลยไม่เลยก็ไม่ได้ไม่ใช่ไม่เชียร์หรือว่าอะไรนะแต่ว่าคือมันก็จะเป็นเวลาของเขาก็เป็นเวลาเดี๋ยวจะมาเองใช่ถูกมันก็จะแบบเอาเลยหรออะไรเงี้ยเหมือนของเราใช่เหมือนเราที่เพื่อนก็ฮะเลยหรอ